ยาเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพให้ยืนยาวของมนุษย์เราทุกคนทุกๆครัวเรือนจะมียาไว้ใช้ประจำบ้านเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆตลอดจนรักษาโรคประจำตัวและอาการเจ็บป่วยเรื้อรังของสมาชิกทุกคนในครอบครัวดังนั้นถ้าสำรวจกันจริงๆแล้วเกือบทุกบ้านจะมียาเหลือใช้อยู่ไม่มากก็น้อยค่ะยาเหลือใช้คือยาที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะจะมีทั้งยาที่สามารถใช้ได้และใช้ไม่ได้ซึ่งเราจะเรียกยาที่ไม่ได้ใช้แล้วว่ายาขยะสาเหตุของยาเหลือใช้ 1. ผู้ป่วยไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง 2. ผู้ป่วยหยุดยาหลังจากอาการหายเป็นปกติ 3. การได้รับยาซ้ำซ้อน 4. แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงยา 5.ผู้ป่วยหยุดยาเนื่องจากเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยายาเหลือใช้เหล่านี้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภัยต่อระบบนิเวศของโลกไม่ว่าจะกำจัดโดยการเผาไถกลบลงดินมีการสำรวจพบว่าการปนเปื้อนของยาลงในแหล่งน้ำต่างๆทำให้มีผลต่อการดำรงชีพการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำคำแนะนำเพื่อลดปริมาณยาเหลือใช้ 1. เมื่อต้องไปใช้บริการทางการแพทย์ถ้าได้รับยาหรือเวชภัณฑ์ควรสอบถามวิธีใช้และเทคนิคการใช้ให้เข้าใจเพราะการใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นทำให้หยุดใช้ยาและมียาเหลือใช้เกิดขึ้น 2. ยารักษาโรคเรื้อรังควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องหากมียาเหลืออยู่ควรนำติดตัวไปพบแพทย์หรือนับจำนวนยาที่เหลือแจ้งให้แพทย์ทราบ 3. หากได้รับผลข้างเคียงจากยาหรือแพ้ยาควรหยุดใช้ยาและกลับไปพบแพทย์เพื่อบันทึกประวัติและควรคืนหรือบริจาคยาไปเลยไม่ควรนำกลับไปเก็บไว้ที่บ้านให้เพิ่มความเสี่ยง 4. ยาปฏิชีวนะควรรับประทานต่อเนื่องจนหมดเพราะการหยุดรับประทานยาเมื่ออาการดีขึ้นเป็นสาเหตุการดื้อยาเมื่อต้องรับประทานยาปฏิชีวนะชนิดเดิมอีกครั้งอาจทำให้เกิดการรักษาไม่ได้ผลหรือใช้ระยะเวลานานขึ้น 5. หากมียาเหลือใช้หรือยาหมดอายุจำนวนมากให้นำกลับไปคืนโรงพยาบาลเพื่อทำลายทิ้งอย่างถูกต้องไม่ให้ปนเปื้อนออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมยาเหลือใช้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงานและยังเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นพวกเราทุกคนมาร่วมมือกันลดปัญหานี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของพวกเรากันนะคะ